การแก้ไขปัญหาทั้งด้านทั้งของอบต.แล้วก็ปัญหาทั้งด้านสาธารณสุขของหมู่บ้านเฮานะคะซึ่งเขาเคยออกมาตั้งแต่ปี2555แล้วค่ะปีนี้ก็จะมาขอโครงการอีกจะขออนุญาตท่านนายกที่จะขอโครงการไปพร้อมเลยเนาะค่ะเนาะจะได้จบมวลเดียวไปเลยเนาะค่ะก่อนที่จะวอถึงโครงการเนาะค่ะหมอขอประชาสัมพันธ์ก่อนเนาะค่ะเนาะ คือในวันที่18มีนานี่เนาะค่ะคือมื้ออื่นนี่จะมีโครงการแล้วนะรบตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับนมมะเร็งปากมดลูกสำหรับสตรีอายุ30ถึง60ปีทุกคนเนาะค่ะที่สถานีนมัสการเนาะค่ะตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งจะมาหอดบ่าย2เนาะค่ะอันนี้ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปคุมสตรีทุกท่านเนาะค่ะให้ไปตรวจมะเร็งปากมดลูกได้เนาะค่ะแล้วก็มีของรางวัลแจกเนาะค่ะซึ่งเป็นโครงการ ที่เฮาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การกองทุนรับประกันสุขภาพตำบลล้นฉาดเนาะค่ะเรากะเนื่องจากว่าหมอล้นนั้นล้มตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะเพราะฉะนั้นหมอขอเลื่อนนัดผู้ป่วยเบาหวานที่หมอนัดในวันที่18เนาะค่ะซึ่งบันตั้งแต่ก็มีหลายคนเติมนะคะหมอก็มีปีหน่อยให้พร้อมไปแล้วนะคะเลื่อนเป็นวันที่20มีนาได้ค่ะ อดเขาอดน้ำคือเขาแต่ว่าวันที่18มืออื่นบ่ต้องไปได้ค่ะพองมันหลายกลุ่มหมอกะสิบ่ไม่ได้มีเวลาตรวจให้แล้วค่ะแล้วก็สำหรับการออกให้บริการในการผูดหินปูนนะคะซึ่งจะมีโรงพยาบาลออกมาให้บริการนะคะเดือนหนึ่งอยู่4ครั้งเนาะค่ะต่อไปนี้จะเป็นเดือนละ4ครั้งเนาะค่ะสำหรับเดือนมีนานี่จะเหลืออยู่2ครั้ง นะคะเขาเจ้าจะออกมาอีกในวันที่20มีนาแล้วก็วันที่24มีนาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะคะพ่อแม่พี่น้องเฮาที่มีปัญหาสุขภาพฟันอยากถอนฟันอยากปวดหินปูนเนาะค่ะให้ไปรับบริการได้นะคะตั้งแต่เวลา9โมงจนหอดบ่าย2เนาะค่ะเนาะอันนี้ทางโรงพยาบาลจะออกมาให้บริการเนาะค่ะบัดนี้ มอถึงโครงการของกองทุนรับประกันสุขภาพเนาะค่ะที่ผ่านมาเนาะค่ะโครงการของปี2557ซึ่งบ้านนุ่นแต่นะคะได้ขอไปเนาะค่ะในกลุ่มหมวดคอควายเนาะค่ะคือการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนในหมู่บ้านเนาะค่ะก็คือโครงการประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายซึ่งเหตุพร้อมกันทั้งหาหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะ อันนี้จะเริ่มดําเนินการในเดือนเมษายนเป็นต้นไปเนาะค่ะก็จะมีการรณรงค์ทําความสะอาดหมู่บ้านเนาะค่ะป้อยปลากินน้ำด้วยมาตรการหาปอ1ขอเนาะค่ะเนาะอันนี้รวมกันทั้งหมู่บ้านเนาะค่ะทั้งหาหมู่บ้านกับมีประกวดลูกน้ำปอดยุงลายเนาะค่ะแล้วก็โครงการที่ได้เฮ็ดไปแล้วเนาะค่ะก็คือโครงการคัดกรองความเสี่ยงเบาหวานความดันอันนี้เขาเฮ็ดไปแล้วเนาะค่ะในเดือนมกราคมเนาะค่ะ โครงการที่ตามมาอีกโครงการนึงก็คือโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกมะเร็งต่อมนมเนาะค่ะก็จะเห็นในมืออื่นนะคะแล้วก็อีกโครงการในของกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานเนาะค่ะก็จะมีโครงการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็กลุ่มสุขภาพบุรุษเนาะค่ะหมอมีการอบรมนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้กระบวนการ3อ2ขอ2สอนะคะจะเอาสุขภาพบุรุษของแต่ละหมู่บ้านทั้งหาหมู่บ้าน ไปอบรมที่สถานีน้ำไม้นะคะเนาะในกลุ่มวัยรุ่นจะเป็นโครงการอบรมเพื่อนใจไว้สายอันเน้นในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เน้นในเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์นะคะก่อนวัยอันควรนะคะมีเป็นโครงการของปี2557นะคะบัดนี้จะมาขอโครงการในปี2558นะคะว่าบ้านน้องแต่จะเหตุโครงการอีหยังนะคะกษัตริย์ สามารถยกมือเสนอขึ้นมาได้ปี2555เขาเหตุโครงการออกกําลังกายในผู้สูงอายุจําได้บ่ค่ะที่ผู้สูงอายุเขาไปออกกําลังกายอยู่วัดเนาะอบรมให้ความรู้อันนี้ปี2555เนาะค่ะ56เอ้ยคน56เนาะที่ออกกําลังกายในผู้สูงอายุ57เป็นโครงการประกวดหมู่บ้านเนาะค่ะปอดไข้เลือดออกเนาะปี58 บ้านเฮาสิเฮ็ดโครงการนี้หยังสามารถเสนอมาได้เลยค่ะแล้วเฮาก็สิมาโหวตคะแนนว่าโครงการอันใดคะแนนสูงสุดก็จะเป็นโครงการของปี2555ต่อไปเนาะค่ะหรือเฮาอยากได้เป็นโครงการจังพอผู้ใหญ่บ้านบอกว่าปัญหายาเสพติดของเฮากําลังระบาดเขาอาจจะเป็นโครงการนี้ก็ได้เนาะค่ะเนาะก็แล้วแต่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนั้นแต่สิเสนอขึ้นมาค่ะไว้จังใดค่ะ ยกมือเสนอได้เลยด้วยค่ะเพราะว่าทั้งคณะกรรมการกองทุนเขาจะได้เขียนลงแล้วก็สิได้โหวตแล้วก็
ต่อไปก็จะได้เป็นของของอบต.เนาะค่ะโครงการยังค่ะนะยาเสพติดโครงการยาเสพติดเนาะค่ะโครงการยาเสพติดเนาะค่ะเนาะอันนี้อย่าเพ้อเสนอคนตกผู้อื่นเด้ค่ะจะเสนอโครงการนี้หยังยกมือเสนอได้ค่ะอบรมการใส่สมุนไพรค่ะอบรมการใส่สมุนไพรนะคะในหมู่บ้านเนาะของท้องเสนอเนาะค่ะมีผู้ใดเสนออีกที่ผ่านมาเนาะค่ะเขาเคยเสนอโครงการตรวจหนอนพยาธิโครงการตรวจสารพิษในประชาชนทั่วไปนะคะโครงการปรับปรุงน้ำสะอาดนะคะโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง6ปีนะคะโครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างโครงการที่ทางหมู่บ้านเขาเคยเสนอมาเนาะค่ะเนาะสามารถเสนอขึ้นมาได้ค่ะหลายๆโครงการได้เลยได้ค่ะมีบ่ครับขออนุญาตเพิ่มเติมเกี่ยวกับให้การรัฐวัฒนกรตั้งแต่อีกเล็กน้อยนึงนะครับเนาะมาเมื่อนี้ที่คุณหมอเป็นถามอยู่นี่เกี่ยวกับที่มาขอเอาโครงการต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพของเฮาบางคนอาจจะสับสนบางคนอันถ้าอสมเป็นกระดิ่งหูว่าพ่อหมอบอกเป็นปั๊บก็คือเอาโครงการเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเฮานี่แหละเอามาจัดทำแผนในลักษณะเดียวกันครับโครงการที่อบต.ที่ขอปัญหาต่างๆเกี่ยวกับโครงการพื้นฐานเอามาจัดทำแผนอันเดียวกันครับแต่ว่าส่วนอันนี้ก็ผมจึงเป็นนาย